วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามเจนค่ะวันนี้จะชวนทำสบู่ไว้ใช้กันค่ะเป็นสบู่กาแฟว่านหางจระเข้นะคะซึ่งนอกจากจะช่วยทำความสะอาดผิวแล้วยังช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นและยังช่วยลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้อีกด้วยค่ะและวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมก็จะมีเบ็ดสบู่กาแฟว่านหางจระเข้มะนาวน้ำผึ้งเพียงเท่านี้เองค่ะสำหรับพิมพ์ที่ใช้เป็นขนาด50กรัม4ก้อนนะคะเริ่มจากเรามาเตรียมว่านหางจระเข้กันก่อนเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดนะคะหรือถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ก็ได้เหมือนกันค่ะหลังจากที่เราล้างเอาฝุ่นเอาดินออกแล้วนำมาปอกเปลือกแล้วนำไปล้างอีกครั้งนะคะหลังจากที่ล้างแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นเพื่อกรองออกแต่น้ำค่ะในส่วนของว่านหางจระเข้ก็จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำค่ะพอกรองเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราไปเตรียมมะนาวค่ะสำหรับมะนาวมีวิตามินซีสูงและมี AHA ซึ่งเป็นกรดผลไม้จากธรรมชาติที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นค่ะและมะนาวยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้อีกด้วยนะคะต่อไปเตรียมกาแฟค่ะใช้กาแฟ1ช้อนชาผสมน้ำอุ่น1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็คนให้กาแฟละลายแล้วพักไว้ก่อนค่ะสำหรับกาแฟนอกจากจะมีคาเฟอีนแล้วกาแฟยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเด้งยืดหยุ่นและยังช่วยผัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสด้วยค่ะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมครบหมดแล้วนะคะต่อไปเรานำเบ็ดสบู่ค่ะไปหลอมในไมโครเวฟนะคะใช้เวลาหลอม 1-2 นาทีค่ะสำหรับเบ็ดสบู่ที่ใช้เป็นเบ็ดขุ่นค่ะใช้ปริมาณ200กรัมนะคะเพราะเราจะทำสบู่ขนาด50กรัม4ก้อนค่ะพอหลอมละลายเสร็จแล้วใส่กาแฟไปก่อนเลยค่ะใช้กาแฟ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็คนผสมให้อุณหภูมิลดลงก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ขั้นตอนต่อไปค่ะพออุณหภูมิลดลงระดับหนึ่งแล้วใส่น้ำผึ้งได้เลยค่ะตามด้วยว่านหางจระเข้สำหรับน้ำผึ้งก็อุดมด้วยสารอาหารมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผิวนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยนะคะต่อไปเป็นว่านหางจระเข้ค่ะใช้ว่านหางจระเข้1ช้อนโต๊ะนะคะมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าใส่ว่านหางจระเข้เยอะๆเลยได้ไหมซึ่งถ้าเราใส่ของเหลวเยอะเกินไปจะทำให้สบู่เรานิ่มเกินค่ะสุดท้ายเราจะใส่มะนาวนะคะใช้มะนาว1ช้อนชาค่ะซึ่งช้อนที่ใช้อันนี้เป็นขนาดครึ่งช้อนชานะคะก็เลยใส่ไป2ช้อนค่ะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันเราเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยค่ะและพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ขนาด50กรัม4ก้อนนะคะก่อนเทสบู่ลงพิมพ์อย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคและไล่ฟองค่ะเสร็จแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อไล่ฟองจากนั้นเราจะพักวางไว้ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ
ตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วค่ะเรามาแกะดูเลยนะคะนี่เลยค่ะสบู่กาแฟว่านหางจระเข้เนื้อเนียนสวยมากๆเลยนะคะและสำหรับก้อนนี้ก็ใช้กรรไกรตัดแต่งให้สวยงามได้ค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะสบู่กาแฟว่านหางจระเข้นอกจากเราจะทำใช้เองแล้วเรายังสามารถทำเป็นของขวัญของแจกสำหรับเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ